สวัสดีครับวันนี้ลุงเด่นมีเมนูเด็ดมาให้เพื่อนได้ชิมกันนะครับนี่ครับวันนี้ลุงเด่นขอเสนอเมนูเลยครับกุ้งแก้วแช่น้ำปลานะครับบรรยากาศที่สวนครัวลุงเด่นครับราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะครับทำเองง่ายๆนะครับต้องรอติดตามคลิปเต็มๆว่าจะเด็ดอลังการขนาดไหนครับดูกุ้งสดมากเลยครับวันนี้ครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับบรรยากาศเย็นๆที่สวนครัวลุงเด่นอีกแล้วนะครับวันนี้รอช่างมาตัดหญ้ายังผมหาเจอครับยังไม่มากันเลยจะมาหาเมนูกินกันเนื้อมันแซ่บๆก่อนบรรยากาศที่สวนครัวลุงเด่นครับช่วงนี้อากาศดีนะแต่ขอให้วันงานลุงเด่นอย่ามีพายุอย่ามีฝนมานะครับมีบรรยากาศดีครับแล้วก็ไปตลาดร้านเมืองมานะครับได้เมนูเด็ดมาชิมกันวันนี้นะครับโอ้โหได้กุ้งตัวใหญ่มานะครับมี FC ฝากป่ามาขึ้นตัวไปเดี๋ยวไปนั่งดูบรรยากาศครับครับผมตอนนี้ก็พยายามปรับภูมิทัศน์นะครับเรื่องของเก็บบางอย่างไปนี่ขวดเก่านี่ก็เราจะให้เขามาเก็บไปแล้วก็เคลียร์โต๊ะที่อยู่ข้างในออกมาข้างนอกนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นโซนของซุ้มของการทานอาหารในวันงานนะครับเป็นบูธอาหารเครื่องดื่มอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆ FC ที่มาก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเวทีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยทรายจะมาให้คนมาตัดหญ้าครับนี่ก็จะมีเวทีอยู่ตรงนี้เลยเวทีนักร้องนี่ก็หันลำโพงมาทางทุ่งนาครับคน FC ที่มาก็จะมานั่งมองนะนั่งมองตรงนี้เวทีนี้นี่ครับเราก็จะเคลียร์กันตรงนี้วันนี้ได้กุ้งตัวใหญ่มากเลยนะครับพาไปดูกุ้งขาวตลาดร้านเมืองวันนี้ถือว่าตัวสวยงามนะครับเขียวเลยยังถือว่าสดมากนะครับแช่น้ำแข็งมาแบบสวยใสนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำกุ้งแก้วแช่น้ำปลาเนาะนี่ครับเด้งๆเลยกิโลกว่าครับนี่เด้งๆตัวใหญ่นะแกะมาแช่น้ำโซดาครับดูวิธีการทำมีมะระด้วยนี่ครับตัวใหญ่เลยเห็นไหมตัวใหญ่ๆนี่นะครับแช่แต่ว่าต้องวิธีการแช่น้ำปลาคือเราจะเอากาบเกล็ดมันเนี่ยออกก่อนแล้วก็เอามาจิ้มฟันแทงเอาขี้มันออกนะครับเด็ดหัวมันทิ้งน็อกน้ำแข็งก้อนๆเนี่ยเอาไปทุบเพื่อมันแตกๆนะครับใส่โซดาเข้าไปนะครับจัดเรียงจานดีๆกินกับมะละกินกับมะละแช่เย็นอร่อยแน่นอนแล้วก็เมื่อกี้ตอนไปตลาดร้านเมืองที่ในตัวเมืองเชียงรายนะครับขอบคุณ FC พี่ขอมาทักFC ลุงเด่นทำให้ผมได้กลับมาอยู่บ้านแกบอกเมื่อก่อนนี่ทำงานอยู่กรุงเทพตอนนี้ก็มาตั้งฐานอยู่ที่เชียงรายแล้วได้กลับมาอยู่บ้านก็เลยมาเอาลุงเด่นต้องเอาแน่ให้ปลานิลมา2ตัวครับนี่ครับชมรมอะไรนะชมรมปลาเชียงรายนะครับนี่ครับหม้อปลามาคือ2ตัวก็อาจจะหั่นไปทําแดดเดียวเนาะหรือว่าวันนี้คือผมอยู่คนเดียววันนี้ถ้างั้นก็อาจจะต้มส้มก็อร่อยนะปลานิลต้มส้มหรือเป็นนึ่งมะนาวนึ่งบ๊วยได้หลายเมนูครับมาดูครับกุ้งขาวตัวโตๆเลยนะครับแกะเกล็ดมันออกมาดูใสโตๆอย่างงี้กินกับมะระกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่ครับแกะก่อนนี่ตัวโตนะครับกินครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับพอนี่ผมก็แทงหลังมันนี่ครับแทงหลังมันจวบแล้วก็ดึงไส้ที่มันเป็นอันนี้ออกมาขี้มันออกมานี่ครับดึงออกมาเลยฟืด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 แค่นี้เองครับเด็ดหัวมันทิ้งไปเลยต้องเอาหัวแต่บางคนก็เสียดายนะบางคนก็แก่อย่างนี้ครับให้มันสดก็แก่อย่างนี้เลยจะอ้อนทั้งตัวก็ได้แต่ผมแก่ก็ตัดแต่อย่างนี้ครับเดี๋ยวไปล้างโซดาน้ำแข็งอีกทีนึงตัวใหญ่ครับเด้งกินคำตัวเดียวนี่ก็คือเต็มปากเต็มคำเลยครับใช้เวลาในการแกะกุ้งแป๊บนึงครับโอ้โหนี่ครับมานะครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่แล้วก็ให้เพื่อนเตรียมน้ำแข็งก้อนที่เราซื้อมาเนี่ยแต่เอาไปทุบมันแตกหน่อยครับจะได้เย็นจัดๆนะครับแล้วก็โซดาก็แช่น้ำแข็งมาเลยครับโซดาเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่กับนี่เลยกุ้งเราใส่ลงไปเลยครับครับตามด้วยน้ำแข็งกุ้งแก้วนะครับมันจะเด้งมากนะแล้วก็ตามด้วยโซดาครับโซดามาก็ปิดฝาหน่อยเขย่าครับแค่ประมาณไม่ถึง1นาทีนะครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วขวดหนึ่งพอดีสำหรับกุ้ง1กิโลครับใช้นี้ก็เป็นเวลาเอามาจัดเรียงเลยครับแช่แป๊บเดียวตัวโตๆตัวนี้โอ้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่มาก
ตัวนี้ใหญ่เลยครับพอเรียงมาแล้วครับบรรยากาศเย็นๆนะครับที่สวนครัวโรงเรียนแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราเตรียมไว้ราดไปเลยครับแจ่มไหมล่ะโหนี่ครับดูน้ำลายแตกปี๊ดครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆถึงเวลาได้นั่งชิมกันนะครับสำหรับกุ้งแก้วแช่น้ำปลาสูตรลุงเด่นเนาะฮ่านี่ดูสีสันครับดูเป็นกับข้าวเป็นกับแกล้มตอนแรงๆนะครับสุดยอดไปเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันดีกว่าไปนั่งกินกันดีกว่าครับไปมานะครับมาถึงเวลาได้ชิมนะครับกุ้งแก้วแช่น้ำปลามาเป็นถาดๆเลยขึ้นไปได้ชิมกันนี่ดูนี่ครับอุ้ยน้ำเกือบหกจิ้มกินกับมะระแล้วก็มีมะระสอดแทรกด้านกลางนะแล้วก็มีมะระสดๆคือมียอดกระถินครับกระถินเริ่มรู้ว่าเนาะมีสลัดซูมารีไม่ต้องพูดมากน้ำลายไหลใช้มือเลยดีกว่าตัวใหญ่ๆครับนึงจะเด้งเต็มปากเต็มคำน้ำจิ้มเด็ดอากาศแรงๆมีเมนูแบบนี้ก็ได้นะก็ได้เลยได้ใจตัวใหญ่นี่วันนี้กุ้งสือว่าสดดีครับตัวใหญ่เลยอ่ะเนี่ยกรอบๆเด้งๆยอดกระถิ่นหน่อยพี่ซุปไปเลยมาพี่ซุปเป็นสาวน่ะขมๆมันหวานกินกับกุ้งแช่น้ำปลาได้กันอยู่วันนี้รอช่างขึ้นมาตัดหญ้าช่างก็ยังหรือว่าเจ้าของไม่มาช่างก็เลยบ่มาครับพรุ่งนี้ไปเล่นอีกทีนึงใกล้ถึงวันงานเราละมีตติ้งปี2020ครับช่องครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนกับช่องของอเนออนทวนนะมีกิจกรรมเล็กๆกันที่สวนนะครับมาแลกเปลี่ยนการทำงานเรื่องเป็นความรู้กับ FC นะครับก็ FC ที่จับฉลากได้มาก็มาทำกิจกรรมกันนะตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่นะกินแบบนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นละกุ้งเด้งดีเจอน้ำโซดาเข้าไปมันเด้งดีครับต้นหอมอร่อยนะบรรยากาศด้านหน้าของผมเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาที่เขากำลังจะปลูกข้าวเป็นบางยอมๆนะครับลมก็โชยมาพอสมควรฟังเสียงเขียดเสียงกบร้องก็บรรยากาศดีครับที่สวนถ้าวันงานฝนไม่ตกนะโอเคมากเลยช่วงนี้กำลังอากาศดีครับโอ้โหตัวใหญ่กุ้งสดๆเนาะหวานมากอ่ะกุ้งตัวใหญ่หวานเด้งๆย้วนน้ำลายอ
โอ้ทำไปเล่นไปนะอิ่มนะอร่อยนะตลาดร้านเมืองเขาเปิดใหม่เป็นตลาดใหญ่มากครับในเชียงรายใหญ่สุดในจังหวัดเชียงรายนะครับตลาดร้านเมืองมีทั้งโซนของผักผลไม้ราคาส่งแล้วก็อาหารทะลงทะเลขายส่งพริกหอมแดงอะไรมีหมดอะมีตลาดค้าผักด้วยใหญ่สุดเลยครับยอดกระถิ่นเก็บใหม่ๆเนี่ยหวานนะกินกับหอยนางรมเนาะฝากแสดงความเสียใจกับแม่ของช่องเบียร์ทิพย์ด้วยนะครับผมก็ฝากซองไปร่วมงานเพราะผมก็ติดภารกิจที่บ้านอยู่หลายอย่างเพิ่งกลับมาจากการเดินทางเมินก็เลยฝากซองไปร่วมทำบุญนะครับเป็นกำลังใจให้เบียร์ทิพย์ด้วยกันครับสูญเสียแม่ไปชีวิตต้องเดินต่อก็สู้ๆนะครับเบียร์ทิพย์เป็นเพื่อนโรงเรียนนี่แหละเป็นเซลกันเกิดปีด้วยกันเบียร์ทิพย์หน้ามันยังเด็กอยู่เบียร์ทิพย์หน้ามันยังสวยมันยังหล่ออยู่มันยังหนุ่มกว่าอยู่ใส่แว่นตาหรือเปล่าไม่รู้หน้ามันเลยหนุ่มๆแต่อายุเท่ากันครับก็แม่เขาก็อายุเท่าไหร่เองเนาะก็เสียใจแทนเขาอยู่เด้งๆราดพริกนี่นะครับดูน้ำจิ้มซีฟู้ดราดไปเนี่ยมีทั้งเผ็ดเปรี้ยวหวานความกรอบความเด้งจากกุ้งเจริญอาหารครับแล้วก็มะระขมๆแช่เย็นๆหน่อยมันก็กรอบๆเวลากินครับกุ้งแช่น้ำปลานี่เข้ากันดีมีสาระแหน่ด้วยนะบางทีสาระแหน่ใบสองใบเงี้ยยิ่งเด็ดครับถ้าเป็นร้านอาหารเขาก็จะใช้แครอทกับกะหล่ำปีหั่นบางๆเรียงจะแต่งจานวิวสวยมากอ่ะวิวสวยมากวิวอยู่ข้างหน้านะสวยสวยเห็นทุ่งนาแต่ถ้ากล้องส่องมาทางนู้นอาจจะย้อนแสงเพราะพระที่ตู่ฝั่งนี้นะครับทางนี้คือทิศเหนือนี่ทิศใต้นี่ตะวันออกนี่ตะวันตกที่ส่วนผมที่เรานั่งตอนนี้นะครับคือตอนนี้พระที่ตู่ทางนี้แสงก็ดันมาทางนี้ก็ถ่ายให้หน้าเราไม่มืดเกินการวัดแสงของการถ่ายรูปก็มีหลายแบบสองวันนี้ที่ฝนไม่ตกสองวันนี้ที่เชียงรายฝนไม่ตกอากาศดีแต่ตอนนี้ดูเงือกโรงเรียนอากาศห้อนเหมือนจะมีพายุมาอีกนะครับแต่ขอขึ้นวันงานครับวันที่12เนี่ยไม่มีฝนไม่มีพายุเนาะเดี๋ยวจะได้บนเจ้าที่เจ้าทางไว้อยู่ครับแต่ขออย่างนี้ก็ห้ามไม่ได้เนาะครับก็โทรคุยกับเครื่องของเครื่องปั่นไฟเราต้องเช่าเครื่องตัวใหญ่มาเพราะว่ามันจะมีดนตรีนี้หน่อยนะครับกลัวเครื่องปั่นไฟที่ส่วนผมมันเล็กไปเช่าเครื่องปั่นไฟเข้ามาแบบตัวใหญ่ 3,000 เขาก็จะดันในงานให้แบบสว่างแต่กลัวว่าเวลา 5:00 น. 6:00 น. มาอย่าง 2-3 วันก่อนเนี่ยพายุแบบแรงมากเลยงานก็อาจจะล่มไฟไม่หมดผมไปปิดแก๊สแป๊บนึงมาแล้วครับไปกับไม่หม้อซื้อปูมากิโลนึงซื้อกุ้งมากิโลนึงวันนี้ก็อยากกินพอดีอ่ะก็มีธุระนะครับได้ปูมาตัวนึงมันฮ้อนไฟเกือบบักเกือบไม่หม้อไฟไม่หม้อเลยควันออกจุ้งๆนี่ครับกำลังชิมกันไปอ้าวไหนแล้วโอ้
ถืออากาศโอกาสไปเติมน้ำแข็งหน่อยมันกินชิวๆอ๋อเดี๋ยววันงานนะครับวันนั้นพี่หมีเชียงใหม่พี่หมีเนี่ยมาหาผมที่สวนเนี่ย2ครั้งละครั้งนี้แกมาครั้งที่3แกมา2ครั้งเนี่ยแกไม่เคยเจอผมแกเจอแต่น้าเล่กับยายอะไรที่อยู่ที่บ้านนะครับก็มากินกันที่สวนนั่นแหละแต่ว่าผมมาอยู่วันรอบนี้พี่หมีก็จะมานะครับงานมีตติ้งพี่หมีซื้อวัวให้ขานึงเลยวัวขานึงถ้าอันนี้ก็ลองดูนะว่าจะเอาเป็นขาหรือเอาเป็นกิโลพี่หมีก็บอกถ้าเอาเป็นขาก็จะไม่ได้เครื่องในอีกผมก็บอกถ้าจะผมอยากได้เป็นขาเลยเอาเป็นขาแล้วก็เชือกมัดห้อยใครจะกินก็มาปาดซื้อเครื่องในมาอีกที่นึงจุปาดจุจุทำได้อีกคอนเทนต์นึงนะการมาเที่ยวที่นี่เราก็จะมีแบ่งคอนเทนต์นึงกันได้ทายคนเหล่ายูทูบเบอร์นะก็ได้ถ่ายกันมีไส้กรอกเจ้าดังเขาก็จะเอาไส้กรอกมาให้อีก100กิโลมี MC คือหนึ่งหมายถึงว่าคล้ายกับอะไรอ่ะ MC คือคนเขาเรียกว่าอะไรภาษานี่เขาเรียก MC บ้านหุ่นบนห้องว่าอย่างว่าคล้ายๆกับสาวเชียร์เบียร์อย่างเงี้ยแต่เขาก็จะมาเชียร์ไส้กรอกเขาเนี่ยเขาจะมาพรีเซนต์ให้เราได้ชิมกันด้วยมีนักร้องมาจากเชียงใหม่อีก2คนนะครับเบียร์ทิพย์กับเบียร์ทิพย์ก็ร่วมสนับสนุนมาในงานนี้นะครับช่อง YouTube นะครับเบียร์ทิพย์ก็ให้มาอีก 2,000 บาทนะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดผมจะคุยให้ฟังพรุ่งนี้หลังจากนี้เดี๋ยวรออันนี้กลับมาเราจะคุยกันเรื่องของสปอนเซอร์ที่เข้ามาช่วยในร่วมงานนี้วันนี้นะครับขายเป็นบุญห้อยครับขายถึงต้องครับรู้ไหมใครครับเนี่ยขายเหลืองเต็มท้องเลยขายมันมากปูมันมากอ่ะตัวนี้ไข่ไหมเนี่ยนู้นนี่เขาไข่ครับตลาดร้านเมืองเปิดใหม่นั้นที่เชียงรายเจ้าของตลาดเขาไม่เห็นคลิปลงเด่นบ้างเลยเนาะมารีวิวให้หลายครั้งแล้วนะเพื่อจะให้แบบไปรีวิวให้หน่อยเอาปูไม้มาสัก3โลสิมาจัดกันต่างหนักหวานตลาดใหญ่มากอ่ะนอกของอาหารทะเลอะไรก็ถือว่าสดพอสมควรนะสดมากอยู่นะเหมือนเราไปเดินตลาดมหาชัยเลยครับถือว่าสดโอเคนะก็ราคาแล้วแต่ช่วงอาหารทะเลถูกอาหารทะเลแพงราคาก็ไม่ได้หนีแบบตลาดราคาไม่ได้หนีจากตลาดไออะไรนะที่ผมพูดเมื่อกี้ที่สมุทรสาครเลยนะอาหารทะเลก็ถือว่าราคาดีมากราคาเกือบเท่าที่ตลาดมหาชัยเลยครับบางอย่างก็มาขายเป็นกองๆก็มีผลไม้เนี่ยผมก็ไปซื้อมาจากนี่ครับคือตั้งใจที่จะไปซื้อสละมากินนะวันนี้ก็เลยเดินดูตลาดว่าทำไมมันกุ้งมันตัวใหญ่มากเลยสดๆเขียวๆปูก็กินได้ระดับหนึ่งหายเลยแต่ก็ไม่เหมือนที่ผมไปกินที่สะพานปลาอะไรเงี้ยมันจะเป็นในหวานน่ะกามปูครับกามปูกูกินไปก็เหงื่อยังไม่ได้ไปสตาร์ทเครื่องปั่นไฟถ้าสตาร์ทเปิดพัดลมแล้วก็เปิดไฟสว่างจ้าครับกินก่อนมาละเขาถ่ายเดี๋ยววันงานแน่ๆก็คือต้องจะมีช่องพี่ใหญ่ของวงการ YouTube นะครับมิสเตอร์ฮอสเซียจะมาให้ความรู้กับเรายูทูบเบอร์ที่มาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมาให้ความรู้กับหลายๆคนเนาะตอนนี้แกก็ถือว่าเป็นคนที่เริ่มต้นจุดกำเนิดของ YouTube เลยครับประสบผลสำเร็จจาก YouTube มันรุ่นแรกๆครับเนื้อดูดเป็นก้อนเลย
ข้ามาในแขนนะครับตัวใหญ่มากเอากินกุ้งอีกทีนึงป๊าตัวใหญ่ต่อใจต่อใจมากเคี้ยวก่อนกำลังแลกความหวานของกุ้งกรอบเลยครับท้าใจเดี๋ยวก็รอดูวันงานวันที่12นะครับจะมี FC ที่มาร่วมงานที่เราจับสลากมานะครับแล้วก็มีเหล่ายูทูบเบอร์อีกหลายท่านที่มาร่วมงานมีกิจกรรมหลายอย่างจะคอนเทนต์แต่ละอย่างเนี่ยผมพยายามที่จะแบ่งต้องคุยกันก่อนต้องเรียกคนทำ YouTube มาคุยกันเรื่องของถ่ายยังไงคือแต่ละช่องพยายามจะให้ถ่ายไม่เหมือนกันเวลาถ่ายตรงนี้ก็กล้องมุมนี้ขอให้มีแค่มุมเดียวมีแค่กล้องเดียวอย่างเงี้ยครับจะไม่ให้แบบถ่ายรวมกันแล้วก็ช่องนั้นก็ออกช่องนี้ก็ออกก็ดูแล้วไม่เหมือนมืออาชีพก็ลองรอติดตามนะครับใกล้ถึงวันงานนะครับก็สนุกแน่นอนคืนนั้นนะครับขออย่างเดียวอย่ามีพายุอย่ามีฝนเพราะว่างานที่เราจัดคือหน้าฝนนะครับคลิปนี้ขอตัวกินต่อก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้อันแน่ก็เข้ามาถึงนะลุงเด่นก็อาจจะมีเมนูให้ทำกันครับมีเมนูจัดไว้ให้อันแน่อย่างเต็มเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลุงเด่นก็อิ่มหมีพรีมันอิ่มแซ่บอิ่มนัวครับดูเหงื่อไหลซิกๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับชิมดูก่อนชิมหน่อยนี่เป็นสละมี2แบบนะทุกวันนี้สละอินโดนะครับกับสละซูมาลีซูมาลีนี่จะหอมมากนะอินโดก็อย่างไม่ใช่อินโดสละเนินวงนะครับอินโดก็มีที่ภาคใต้อร่อยนะกรอบแต่อันนี้จะหวานๆฉ่ำๆคลิปนี้ลุงเด่นขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ นะครับเหนื่อยเลยแซ่บแซ่บแซ่บ